ที่เราทำพรีเซลไปรอบแรกนะแล้วถูกอย.เนี่ยยับยั้งสั่งเบรกเนี่ยก็อันนี้ไปตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปโฆษณาไอ้วัคซีนตัวเนี้ยเราก็ได้รับการเสนอให้มาเป็นตัวแทนขายนะก็เราก็ไม่แน่ใจว่ายอดสั่งซื้อเนี่ยมันจะมีมากน้อยเท่าไหร่ที่มาที่ไปเดี๋ยวเราต้องมีรู้จำนวนคราวนี้เราจะสั่งเยอะเราเงินมัดจำที่เราต้องไปจ่ายบริษัทยาเนี่ยมันก็จะมากไปเพราะเราต้องจ่ายเงินก้อนหนึ่งอะซึ่งเพื่อไปซื้อวัคซีนมาแล้วถ้าเกิดว่าเราอะซื้อเยอะไปแล้วคนมาฉีดน้อยมันก็เป็นปัญหาของโรงพยาบาลแต่ภายหลังจากที่อย.เนี่ยสั่งระงับเราก็เข้าใจนะอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีคำจดหมายไปถึงขาลืออย.กับกองฝ่ายโฆษณาเพื่อหาลือครับว่าเรายังยืนยันว่าเราจะหาลือว่าเราจะทำขายอีกรอบนึงอ่ะโดยมีข้อแม้ว่าถ้าอย.ไม่ผ่านของโมเดอร์นาเราก็จะมีการคืนมัดจำให้กับผู้มาสั่งจองนะก็ตอนนี้รอคำตอบอยู่เห็นว่าจะให้คำตอบมาเร็วๆนี้ตอนนี้ก็รอคำตอบอยู่ถ้าหลังจากที่เราได้รับคำตอบจากทางอย.แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราสามารถจะทำการพรีเซลได้นะและไอ้วัคซีนตัวเนี้ยโดยข้อเท็จจริงทุกคนก็รู้ว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะฉีดให้ฟรีอยู่แล้วแต่ก็มีคนหมู่มากที่เขามีกำลังที่จะจ่ายไม่ต้องไปรอวัคซีนฟรีจากรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเขามั่นใจว่าวัคซีนที่นำเข้ามาเนี่ยโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ผลิตจากของอเมริกาและมีการรับรอง FDA จากอเมริกาแล้วนะฮะความเชื่อมั่นก็จะสูงอย่างของแอสตราเซเนกาเนี่ยซึ่งรัฐบาลนำเข้ามาเนี่ยของจีนนะซึ่งจริงๆคุณภาพจะดีกว่าด้อยกว่าเนี่ยไม่มีใครตอบได้อยู่ที่ความเชื่อมั่นของแต่ละคนนะถ้าผมได้อย.ได้อนุญาตแล้วเนี่ยเราก็จะทำการพรีเซลไปเท่าที่ผ่านมาหลังจากที่มันเกิดกระแสเนี่ยผมโทรศัพท์ผมไม่ว่างเลยเพราะมีแต่คนมาขอซื้อวัคซีนน่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็มั่นใจผมก็ได้ฝากเรื่องนี้กับทางอย.ว่าถ้าจะกรุณาให้เราเนี่ยเป็นทางเรื่องหนึ่งของการที่จะช่วยบรรเทาภาระของรัฐบาลเนี่ยก็ขอช่วยพิจารณาให้เราด้วยนะครับ